โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในบทเรียนที่5แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับบทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนสุดท้ายนะฮะสำหรับบทเรียนเริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกมากันแล้วนะครับนี่ก็คืออีก1สิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในการเทรดได้นะฮะนั่นก็คือการจัดการบริหารเงินทุนของเพื่อนๆเองนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการจัดการเงินทุนของเรานะครับชื่อในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ money management นั่นเองนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือการจัดการหรือการบริหารเงินทุนนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับการจัดการเงินทุนนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องควรรู้เลยนะฮะก็คือเราจัดการเงินทุนนะฮะเพื่อให้เราสามารถเทรดในระยะยาวได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเพื่อนๆมีเงินอยู่ในพอร์ต $100นะครับเพื่อนๆจะบริหารยังไงนะฮะให้สามารถเทรดได้ทั้งเดือนแน่นอนครับ1เดือนมี30วันใช่ไหมฮะพอร์ตของเรามีอยู่$100ก็เท่ากับว่าหารเฉลี่ยออกมาเนี่ยเทรดได้ประมาณวันละประมาณ$3อ่ะถูกต้องไหมฮะนี่แหละนะครับคือการจัดการเงินทุนนะครับเพื่อให้เราเทรดได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงจะต้องบริหารจัดการเงินทุนเพื่อให้เทรดได้ในระยะยาวก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้เทรดได้ทุกวันต้องพูดอย่างนี้เนาะในภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือเราไม่ได้เทรดได้ทุกวันนะครับมันก็ต้องมีบางวันที่เราเทรดได้บางวันที่เราเทรดเสียหรือว่าบางวันที่เราแบบชนะรัวๆนะครับมันก็ต้องมีบางวันที่เราแพ้รัวๆเหมือนกันถูกต้องไหมฮะซึ่งการบริหารจัดการเงินทุนนี้นะครับจะช่วยควบคุมความเสี่ยงตรงนี้นะฮะทำให้เราเนี่ยไม่ให้เราเสียเงินทุนทั้งหมดไปในวันที่เราเทรดเสียนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกฮะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับวันที่เราเทรดชนะรัวๆแล้วก็วันที่เราเนี่ยเทรดแพ้รัวๆนั่นเองนะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้นะฮะซึ่งการบริหารจัดการเงินทุนเนี่ยจะทำให้เรานะครับเหมือนมีภูมิคุ้มกันนะฮะเวลาเจอวันเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไม่ล้างพอร์ตง่ายๆนะครับหรือว่าเราจะไม่เสียเงินทุนของเราทั้งหมดไปง่ายๆกับวันเหล่านี้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือความหมายของการบริหารจัดการเงินทุนนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะฮะว่าพอร์ตของเราสมมติว่าเอ้ยเรามีเงินในพอร์ต $100เราจะบริหารจัดการพอร์ตยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมได้ทำตาราง Excel มาให้เพื่อนๆแล้วนะฮะสมมตินะฮะว่าวันนี้เพื่อนๆฝากเงินเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะใช้ในการเทรดเนี่ยอยู่ที่$100นะครับสมมติว่าเพื่อนๆฝากเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เพื่อนๆกำลังจะเริ่มเทรดนะฮะสิ่งที่เพื่อนๆควรจะจัดการอย่างแรกเลยนะครับก็คือการตั้งเป้าหมายต่อวันนะฮะว่าวันนี้เพื่อนๆจะทำกำไรให้ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งเป้าหมายที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนใช้ในการเทรดกันนะครับหรือว่าใช้ในการทำกำไรในแต่ละวันกันนะฮะก็คือ 10% ของพอร์ตที่เพื่อนๆมีอยู่นั่นเองนะครับสมมติว่าเพื่อนๆฝากเข้าไปอยู่ที่$100นะฮะถามว่าทำไมต้องเป็น 10% นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตั้งเป้าหมายในการทำกำไรไว้เยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะเปอร์เซ็นต์ขาดทุนมันก็จะเยอะตามนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะทำกำไรให้ได้วันละ 10% ของพอร์ตเพื่อนๆก็จะต้องรับเปอร์เซ็นต์ขาดทุนนะครับที่จะขาดทุน 10% ของพอร์ตเหมือนกันนะฮะในวันนั้นๆซึ่งอย่างที่ผมบอกฮะว่าเราไม่ได้เทรดได้ทุกวันแน่นอนมันต้องมีบางวันที่เราเทรดเสียอยู่แล้วถูกต้องไหมครับซึ่งในวันที่เราเทรดเสียนะฮะเราก็จะต้องยอมรับถึงเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องสูญเสียตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์กำไรตรงนี้นะครับเราตั้งไว้เท่าไหร่เราควรจะรับความเสี่ยงที่จะตามมาให้ได้ด้วยนะครับเราตั้งไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้ 10% เราก็ต้องพร้อมที่จะขาดทุน 10% เช่นกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะ 10% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะฮะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆบางคนนะฮะที่มองว่าเฮ้ย 10% เนี่ยยังเป็นตัวเลขที่น้อยไปอยู่นะครับผมยังรับความเสี่ยงได้นะครับก็แนะนำว่าไม่ควรเกิน 50% ของพอร์ตนะครับ 50% ของพอร์ตก็คือถ้าเพื่อนๆมีพอร์ตอยู่$100นะครับ50%ของพอร์ตก็คือ$50นั่นเองนะฮะกำไรที่เพื่อนๆสามารถทำได้สูงสุดในวันนั้นนะครับก็คือ$50นั่นเองนะฮะแต่เพื่อนๆก็ต้องยอมรับความสูญเสียนะครับที่เพื่อนๆอาจจะขาดทุน$50เหมือนกันให้ได้ด้วยประมาณนี้นะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการบริหารจัดการเงินทุนของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะจัดการพอร์ตของเรายังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วนะฮะว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะฮะยิ่งเราต้องการกำไรเยอะโอกาสที่เราจะขาดทุนมันก็จะยิ่งเยอะตามนั่นเองนะฮะอย่างคำพูดที่ว่า high risk high return นะฮะความเสี่ยงยิ่งสูงกำไรยิ่งเยอะตามนะครับถ้าเราเสี่ยงน้อยกำไรเราก็อาจจะได้น้อยแต่ว่าโอกาสที่เราจะขาดทุนมันก็น้อยนั่นเองนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการกำไรสูงความเสี่ยงก็อาจจะสูงหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็อาจจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงตรงนี้หน่อยประมาณนี้นะครับก็สำหรับการจัดการเงินทุนของเราตรงนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนำว่า 10% จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับการค่อยๆปั้นพอร์ตของเรานะครับจากการทำกำไรวันละ 10% เนี่ยมันเป็นมาตรฐานหรือว่ามันเป็นเรทมาตรฐานอยู่แล้วนั่นเองนะฮะก็แนะนำว่าค่อยๆปั้นพอร์ตนะครับจากกำไรวันละ 10% ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วพอเพื่อนๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ค่อยๆพัฒนานะครับจาก 10% อาจจะโตไปเป็น 20% 30% หรือ 50% ในอนาคตก็ได้นั่นเองนะครับ
ับก็สำหรับในบทเรียนเริ่มต้นสำหรับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะและเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปครับผมบ๊ายบาย